paralysis of muscle and leads to respiratory failure and necrosis and gangrene at the bite site พิษของงูจงอางนะครับก็เป็นพิษต่อระบบประสาทครับผู้ป่วยหรือว่าเหยื่อที่ถูกงูจงอางกัดนะครับพิษของเขาเนี่ยจะไปทำลายระบบประสาทอาการแรกเริ่มเลยก็คือหนังตาตกครับอ้าปากไม่ได้กลืนน้ำลายไม่ได้ขยับเคลื่อนร่างกายไม่ได้แขนขาอ่อนแรงส่งผลให้เกิดการอัมพาตของกล้ามเนื้อเราล้มเหลวแล้วก็เราก็จะเสียชีวิตได้ในที่สุดและนอกจากนั้นนะคะบริเวณที่ถูกงูจงอางกัดก็สามารถทำให้เกิดเนื้อตายแล้วก็เนื้อเน่าได้อีกเช่นเดียวกันครับโอเค and now this is the time for the catch the king cobra by bare hands